ประชาชนทั้งหลายโปรดรู้เถิดว่าวันนี้วันเกิดใครในหลวงภูมิพลอดุลยเดชทรงประสูติณที่นี่เมื่อวันที่5ธันวาคม1927ชีวประวัติของพระองค์มีขึ้นมีลงไปพร้อมกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพระองค์ทรงประสูติเมื่อประเทศยังอยู่ใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อพระองค์ทรงเสวยราชประเทศก็เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยครับแต่พอสิ้นราชการประเทศไทยกลับกลายเป็นระบบรัฐบาลทหารอีกครั้งและสมบูรณาสิทธิราชกลับมาครองเมืองการจะทำลายความฝันและประชาธิปไตยของประชาชน70ล้านคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับพระองค์ต้องเซ็นคำรัฐประหารถึง10รอบในรอบ70ปีและต้องใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจองจำผู้เห็นต่างนับร้อยชีวิตพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักการเมืองผู้ปรีชาสามารถที่แท้จริงประชาชนทั้งหลายครับโปรดร่วมใจกับผมถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญให้กับกษัตริย์ภูมิพลองค์นี้ด้วยครับต้องปั่นน้ำไฟมันไม่แรงเท่าในนรกอ่ะก็ภาษาไทยก็พอนะขอบคุณมากนะคะที่มาก็จริงๆไม่นึกนะวันหนึ่งเนี่ยผมจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะมาร่วมฉลองวันเกิดกษัตริย์ทุกคนเป็นกษัตริย์ที่รักมากนะเอาจริงแล้วคือจะพูดไงคนรุ่นผมเนี่ยเกิดและโตมาก็อยู่ภายใต้ระบอบของผู้คนนะคือเอาจริงแล้วก็อยู่มานานแล้วล่ะคือพอตอนกษัตริย์พวกมันอยู่เนี่ยนึกไม่ออกเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าไม่มีกษัตริย์ภูมิพลณตอนนั้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงไปแล้วอะจริงๆผมไม่อยากพูดมากอะนะเพราะว่าเราคิดว่าคนที่มาที่นี่ก็คงจะรู้แล้วว่าจุดมุ่งหมายของวันนี้มันคืออะไรประการแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการทวงคืนวันชาติเอาแค่นี้ก่อนเพราะเราคิดว่าวันชาติเนี่ยมันไม่ควรจะไปผูกติดอยู่กับวันเกิดใครอินพาร์ติคูล่าใช่ไหมฮะโดยเฉพาะการผูกติดกับวันเกิดของคนที่ไม่ดีเซิร์ฟที่ควรจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยอันนี้ผมคิดว่าเป็นประการแรกที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าวันชาติมันควรจะเป็นวันอื่นมันไม่ควรจะเป็นวันที่5ธันวาคมนะฮะประการที่2เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสปีชเนี่ยจากเข้มเนี่ยดีมากเลยแรปอัพภายใน1นาทีมั้งเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของกษัตริย์ภูมิพลนะทางด้านการเมืองไทยในช่วง70ปีที่ผ่านมาคือเราเห็นเกือบจะเป็นความล่มสลายของสถาบันกษัตริย์นี่แล้วเราก็เห็นการที่สถาบันกษัตริย์มันโตขึ้นกลับขึ้นมาอีกแล้วก็กลายมาเป็นสถาบันที่ส่งอิทธิพลทางด้านการเมืองมากไม่ใช่เป็นแค่สถาบันที่ส่งอิทธิพลทางด้านการเมืองนะฮะคือตัวกษัตริย์ภูมิพลเองเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่มีอิทธิพลมากนะฮะแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่า political landscape นะฮะจากไทยเนี่ยที่มันเป็นประชาธิปไตยแบบตอกแตะเนี่ยกลายเป็นตอนนี้เนี่ยคือมันไม่เป็นประชาธิปไตยเหลืออีกเลยนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับบอกลา112นะฮะในช่วงที่ระบอบภูมิพลมันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการใช้กฎหมาย112ในการไล่ล่าผู้เห็นต่างนะฮะคือจะพูดไงอ่ะถ้าจะมีคนพูดเรื่อง112ที่อย่างมีความชอบธรรมเนี่ยมันคงเป็นใครคนอื่นไม่ได้นอกจากเป็นตัวผมเอง ที่คิดไปคิดมาเออว่ะมันเราก็เหมาะสมในทุกๆ element ของมันนะคือเป็นทั้งผู้ที่โดนเป็นเหยื่อ112โดยตรงนะฮะเป็นทั้งผู้ที่question ระบอบภูมิพลมาตั้งนานมากนะฮะเป็นคนที่พยายามเปิดบทสนทนาทางด้านสถาบันกษัตริย์คือผมทำนี่มาเกือบ10ปีแล้วอ่ะแล้วก็จริงๆทำแรกๆเนี่ยก็บอกตรงว่าท้อมากเพราะเราไม่เห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ว่าอันนี้ต้องขอบคุณมากๆน้องๆที่มีความกล้าหาญนะฮะที่เมืองไทยที่ในสุดแล้วมันก็มีการทวงออกมาเมื่อปีที่แล้วจนทำให้ไอ้เส้นที่มันเคยขีดเอาไว้ว่าเราพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์ไม่ได้เนี่ยตอนนี้เราก้าวข้ามมันไปแล้วไม่ได้บอกนะว่าการก้าวข้ามไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้การพูดเนี่ยมันไม่อันตรายคือมันก็ยังอันตรายอยู่อ่ะแต่ผมคิดว่าผมก็คนรุ่นใหม่อย่างพวกอยู่ที่มากันวันนี้อันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วไม่ได้แค่ขอบคุณคนที่อยู่ในเมืองไทยคือเราจะบอกขอบคุณคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยแล้วก็โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งหลังจากโควิดนะฮะแล้วก็หลังจากการเปิดตลาดหลวงเนี่ยทำให้ผมได้ไปเจอคนรุ่นใหม่เยอะแยะมากโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาบอสตันอย่างที่บอกแล้วก็ประทับใจมากที่คนไทยออกมาร่วมกันชุมนุมทำอะไรที่มันมีนิ่งฟูมากๆวันนี้นะฮะคือขอปิดแค่นี้กันไม่อยากพูดนานว่า
เราต้องสร้างอนาคตของเราเองอะแล้วผมเชื่อว่าในนี้จุดหนึ่งอาจจะยังไม่อยากกลับเมืองไทยแล้วหลายคนก็อาจจะกลับไปตั้งใจที่สุดแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่กลับแล้วเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราเนี่ยไม่แคร์บ้านเกิดเราใช่มั้ยฮะเรายังอยากเห็นว่าบ้านเกิดเมืองนอนเราเนี่ยมันพัฒนาไปทางที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะในสุดแล้วเนี่ยเรายังมีพี่น้องญาติพี่น้องเรายังอยู่ที่นู่นนะฮะก็ฝากเอาไว้ผมว่าอันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอ่ะแล้วผมคิดว่าปีต่อๆไปเราจะจัดงานใหญ่กว่านี้แล้วกันเสียดายนี่ไม่มีริมสระนะเนี่ยผมมีเค้กและอีห่าล่ะโอเคแค่นี้กันนะฮะก็Happy birthday! 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 Woo! Happy birthday! พร้อมครับนับ3ครับ1 2 3ภาพนะครับพร้อมครับ1 2 3อ่ะใครพร้อมชู3นิ้วชูเลยครับโอเคครับพร้อมครับนับ3ครับ1 2 3ภาพนะครับ1 2 3เดี๋ยวขอนิดนึงครับขอขยับเข้าไปฝั่งนี้ให้เห็นป้ายกับกล่องนี้ได้มั้ยครับเนี่ยปิดฝั่งนี้เหรอใช่ครับใช่ครับเอาดอกไม้มั้ยครใช่เดี๋ยวก็อยู่ตรงนั้นแหละเช็คที่อะไรเช็คที่อะไรหนักใช่ไหมเช็คเลยครับคนข้างหน้ายอดนิดนึงครับยอดนิดนึงครับพร้อมครับนับ3นะครับ1 2 3ครับอีกภาพนะครับพร้อมครับยิ้มหวานครับ1 2 3ใครข้างหลังถ่ายด้วยครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับเชิญขวดอะไรก็ได้หรือว่าใครเดี๋ยวจะมีพอดีเราเชิญกลุ่มไต้หวันกลุ่มท่านต่างๆมาเดี๋ยวเขาจะกิฟต์สปีชแล้วก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เขาเชิญมาดีๆหลายๆอย่างดีAnd I'm also the advocate chair for the Tibet Association of Boston, and I just want to let you guys know that we fully support you. You guys have the full support of the Tibetan community, and we had a meeting 2 days ago, and we were talking about how inspired we are about everything that you guys are doing in Thailand, and you know, we're all together in this world, we're all interconnected, just like your sign here, you have Uyghurs, Hong Kong,Tibet, Taiwan, we got to stand together. So anyway, I just support you. I'm just so happy to be here. And, you know, I thank, you know, you guys for coming to the Taiwan vigil that we have every month and supporting us in the Tibetan movement. So thank you very much. Onwards and upwards. Together we'll make it happen. Thank you. Woo! Taiwan vigil is... And let me say this. The Taiwan vigil, thank you, Rizzo, is every month...Second Saturday of every month, 12 noon, 2 o'clock, and it's at the Pit, Harbin Square. So you're welcome to join us, make new friends, we learn from each other, and this is how we make change happen. Thank you. Thank you. ห้อง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